าอีกครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นการคืนสังเวียนครั้งก่อน1ครั้งนี่เป็นครั้งที่2ครั้งที่แล้วอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่ครั้งแล้วเสียเปรียบปีที่หลายหลายอย่างเสียเปรียบหายไปนานหายไปนานด้วยแล้วก็ต่อ145เขาผู้ชกมาเกินทั้ง2ก่อนไม่แทบไม่ได้ช่างเลยผู้ชกครับรอบนี้เจอนักชกจากทวีปแอฟริกาอันเวิร์ดจากอูกันดาก็ไม่คงเคยได้เจอแหละแค่ประเทศก็ยากๆแล้วยังไงบ้างรู้ได้ดูศึกษาไหมมีโปรไฟล์เขาไหมก็ได้ดูครับได้ดูสองสามครั้งแล้วเขาเป็นมวยจากอูกันดาครับเป็นมวยบู๊ดูพลังเยอะพลังเยอะได้ข่าวพลังเยอะเราเนี่ยถ้าเป็นตอนสดๆนี่เรื่องพลังเนี่ยไม่เป็นรองใครอยู่แล้วก็ตามฉายาเราอะคนเข่าพลังม้าแต่รอบนี้เนี่ยแต่เห็นเมื่อกี้เตะเป้านี่ดูเร็วกว่าครั้งก่อนนะพยายามทำให้คล่องตัวขึ้นครั้งก่อนนี่มาฉุบรอบนี้คล่องตัวขึ้นคิดว่า3ยกถ้าไม่มีศอกไม่มีอะไรจบยกเร็วนี่3ยกยืนได้ไหมตอนนี้ก็คือว่าสบายแล้วสบายแล้วนะก็ผมเตะเข้าวันละ5ก็เร่งขึ้นเลยดีขึ้นแล้วแต่มีโอกาสอยากจบเกมเร็วไหมก็พยายามใช้ศอกใช้หมัดเยอะเตะเป่าก็ลูกศอกเป็นลูกขนาดของเราเลยก็ไม่แตกแล้วก็ต่อยกันใช้หมัดใช้แรงเยอะแล้วฝากแฟนคลับหน่อยไว้นี้ก็11วันที่11นี้ช่วยเชียร์ครับ RBS เปิดศึกเปิดพุทธศักราชใน256ครับการกลับมาของ RBS ที่ได้ดำเนินก็พักมาเดือนกว่าๆก็กลับมาเราก็ได้เป็นผู้รองอ่ะวันนั้นอ่ะก็อยากจะคว้าชัยในการประเดิมปีใหม่ด้วยใช่ครับแล้วก็จะได้ถ้าชนะไปนี้ก็ได้เข้ามารอบก็เป็นมวยรอบของ RBS ครับ140ปอนด์ก็ชิงรางวัล3ล้านบาทอ่ะก็ไฟนี้เป็นใบเบิกทางกันใช่ครับก็ต้องทำฟอร์มไฟนี้ให้ดีที่สุดปีนี้อายุรันเท่าไหร่นะ28ครับ28ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วล่ะครับก็ความตั้งใจนี่คงสูงเลยก็ลูกก็กำลังโตลูกกำลังโตแล้วนี่ลูกมาคุมซ้อมในช่วงนี้อ่ะก็สุดท้ายฝากแฟนคลับจิตมังกรแล้วก็แฟนคลับหนึ่งล้านเล็กที่มีเยอะในทั่วประเทศก็ฝากแฟนคลับทุกคนครับวันที่11นี้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะทำหน้าที่เต็มที่ครับอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดโอเคครับขอบคุณมากครับ